สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวชมป่าเขาลำเนาไพรเดินชมนกชมไม้ผมมาพบมาเจอกับต้นไม้ชนิดหนึ่งเป็นต้นไม้ชนิดเถาหรือว่าชนิดเครือขนาดใหญ่เลยครับรูปร่างลักษณะเหมือนต้นสะแกมีโคดขนาดใหญ่เลยครับลำต้นมีปุ่มตลอดลำต้นเลยครับลำต้นมีปมใหญ่ๆแล้วก็มันจะมีรากอากาศนะครับแล้วก็กำลังออกดอกเลยครับเป็นดอกเล็กๆอันนี้ดอกเขาร่วงแล้วครับหรือว่าจะเป็นสแกเครือหรือว่าสแกโคดอันนี้ไม่แน่ใจครับพอเข้าไปค้นข้อมูลใน Google แล้วมันมีแต่สแกนาที่เป็นต้นนะครับแต่อันนี้ลักษณะเขาเป็นก็จะมีมือที่ปลายยอดกิ่งนะครับไว้เลื้อยพันต้นไม้อื่นเนี่ยโคดใหญ่มากเลยครับใบก็เหมือนใบสแกครับแต่ใบจะเล็กกว่าจะมีรากอากาศด้วยครับเป็นไม้ชนิดเครือขนาดใหญ่ครับไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรกันแน่แต่ว่าลักษณะเหมือนต้นสะแกโคนต้นเป็นโคดใหญ่มีใบเหมือนใบสะแกแต่ว่าขนาดจะเล็กกว่ามีรากอากาศถ้าหากว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านใดรู้จักก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับนี่คือดอกสีเหลืองๆร่วงเยอะเลยครับเนี่ยเป็นลักษณะปลายช่อกิ่งแล้วก็มีดอกที่ว่ามีก้านดอกที่ดอกหลุดร่วงไปแล้วครับก็ไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรครับแต่ว่าลักษณะโดยทั่วไปเหมือนต้นสะแกThank you.
ครับก็นำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมกันครับก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ